ผมจันจึครับทุกคนครับผมจังเหนยโยในวันนี้ครับเราอยู่ในแบบของ All Star Tower Defense กันเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อาจจะผ่านมาหลายๆวันแล้วเนาะหลังจากที่เกมเนี่ย All Star เนาะได้อัปเดตตัวของมาฮิโตะไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ครับไม่ได้ดูเศร้านะไม่ได้อะไรไงแต่เสียงผมแค่อยากจะพยายามพูดให้มันแบบว่าชัดเจนมากขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาผมพูดเร็วเนี่ยมันจะติดขัดมากขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเกมนะครับออสตาเนี่ยทำไมนะครับถึงเปลี่ยนโมเดลตัวละครนะครับในตอนนี้ครับทั้งที่ตัวละครตัวนี้ครับหรือว่าจากเรื่องนี้นะครับเป็นตัวละครเรียกว่าชูโรงนะครับของในตัวเกมนี้พอๆกับดานบอลเลนเองนะครับนั่นก็คือตัวละครนะครับจากเรื่องอนิเมะวันพีซนั่นเองนะครับผมหลังจากเนี่ยที่อัปเดตตัวของมาฮิโตะมานะครับก็ได้เปลี่ยนโมเดลแทบจะทุกตัวเลยนะครับผมเท่าที่เห็นไปได้เนาะแต่ละตัวเนี่ยบางตัวจากเท่ๆครับจะกลายเป็นตัวน่าเกลียดไปเลยทันทีบางตัวจากไม่เท่ครับกลายเป็นตัวที่เท่กว่าเดิมก็มีนะครับแล้วมีคนบอกว่านะครับเกมแฟมเนี่ยเกมแฟมซื้อลิขสิทธิ์วันพีซอย่างนั้นหรอหรือว่าเกมแฟมกำลังจะยิงตัวของออสตาอย่างนั้นหรอครับผมจะมาตอบคำถามให้นั่นเองนะอันนี้คือแบบปากเปล่านะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นเนาะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยหลักฐานหรือว่าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ครบเลยเนาะเกมแฟมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวันพีซเลยนั่นเองนะครับขึ้นชื่อว่าตัวของเกมแฟมนะครับที่ได้ตัวพูดแล้วเจ็บแค้นเนาะได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์ครับตัวของมาฮิโร่มาเองเนาะแล้วได้ทำเกมของตัวเองขึ้นมาครับก็คือเกมที่ถูกลิขสิทธิ์นั่นเองครับที่เพื่อนๆได้ไปเห็นกันว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโลว์มากๆนะครับเรียกว่าจะมาเลยดีออกมาจากเกมอนิเมะต่างๆที่อยู่ในโรบล็อกเรียกว่าไปทำเกมมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับจะดีกว่านั่นเองนะครับแล้วเกมเขาตอนนี้ครับก็ได้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์มาฮิโร่ไปในโรบล็อกเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะผมก็ได้พิมพ์ไปแล้วจำได้ว่าเกมเนี่ยมันชื่อว่า My Hero Academia Devil Girl เนาะนะครับก็จะเห็นว่าจะมีแค่ตัวของเกมที่มี Hero Devil Girl เนี่ยจะเป็นตัวของโทโดโรคิตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ได้ปิดไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับไม่ได้เปิดให้เล่นอีกแล้วนะครับผมไม่มีคนเล่นเลยนะครับเกมก็ได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่โดนดิสไลค์เนี่ยไปค่อนข้างเยอะเนาะ 1,500 เนี่ยเพราะว่าเกมขึ้นบ้านนะครับที่อนิเมะ Avenger โดนไปผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวของเกมเฟมได้เลยแบบเรียกว่าได้ 100% ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในทางหน้านี้เนี่ยมีแต่คนพูดว่าโทษว่าเกมเฟมนะครับทำออสตาเหรอหรือว่าเพราะว่าเกมเฟมเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์อย่างนั้นเหรอครับผมว่ามันไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเห็นมีข่าวนะครับว่าตัวของโรบล็อกเนี่ยครับโคกับตัวของ Netflix นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าไม่นานนี้นะครับจะมีเรื่องของอาวันพีซภาคคนแสดงมานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของ Netflix เนี่ยเป็นเจ้าของทั้งเรื่องเทนเจอร์จริงเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับได้วันพีซมาเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เนาะนะครับก็เรียกว่าได้ผมหาไม่เจอว่ะทุกคนนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะสำหรับตัวของเกมแฟมเพราะว่าผมจะให้ดูเลยครับว่าตัวของเกมแฟมเนี่ยนะครับในล่าสุดเนี่ยครับนี่ผมจะให้ดูเลยครับตัวของโรบล็อกเนี่ยนะครับที่ต้องเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเกมแฟมเลยครับตัวโรบล็อกนะครับจะมีกิจกรรมที่โคกับ Netflix เนาะนะครับที่เห็นไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นคลิปเนาะนะครับผมเห็นปะ Netflix Next นะครับ Next World เดี๋ยวๆนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าเพื่อนๆจะเห็นอะไรนะครับปิดเสียงได้มั้ยก็ปิดเสียงมาแล้วนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วครับเห็นมั้ยวันพีซนะครับคล้ายๆกับตัวละครของเกมแฟมเลนเองนะเห็นฮะเข้ามานะครับป่ะเป็นไงนะครับตัวในเกมนะครับที่จะเอาแบบลิขสิทธิ์วันพีซเข้ามานะครับเป็นภาพคนแสดงเนาะเห็นปะอันนี้คือตัวเกมจริงๆเลยนะของวันพีซนะครับเหมือนจะเป็นกิจกรรมนะครับคล้ายๆของ Stranger Things เนาะที่ให้มาทำกันนะครับแล้วเกมเขาก็จะเอาออกไปเนาะจะมีเวลาให้เล่นกันนั่นเองนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับที่ตัวของออร์ซานะครับถึงเอาออกนะครับที่ได้เปลี่ยนตัวของโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันโคกับ Netflix เว้ยนั่นเองอ่ะนี่นะครับเห็นปะว่ามันโคกันจริงๆครับและยังไงนะครับยังไงอันนี้คือตัวภาพเกมเพลย์นะครับของวันพีซนะที่จะมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันเรียกว่าเป็นเกมถูกลิขสิทธิ์ก็ว่าได้นะครับเป็นเกมถูกลิขสิทธิ์เลยนะนี่นะครับเห็นปะนี่มีเหมือนภายในหนังเลยครับมีดาบยังยืดครับเรืออย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่รู้ว่าคนที่เป็นรุ่นแบบผมเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรครับแต่น้องๆเนี่ยครับน่าจะห่วงของด้านบล็อกฟุตกันนะครับไม่รู้ว่าบล็อกฟุตเนี่ยครับถ้าโดนปิดไปแล้วนะครับเกมเนี้ยจะโดนทัวลงขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าเกมโดนทัวลงแน่ๆนะครับยังไงคิดว่าอาจจะโดนนะครับเพราะยิ่งว่าเด็กไทยเนี่ยนะครับเล่นเกมบล็อกฟุตเยอะมากนะครับผมก็ว่าได้เลยนะครับเราจะมาดูสำหรับข่าวนะครับของ Netflix ครับเอกับตัววันพีซเนี่ยหรือว่า Netflix นะครับเอกับตัวโรบล็อกก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาดูภายในตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับบางตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวโซโลนะครับเปลี่ยนเป็นผมม่วงเรียบร้อยแล้วครับฮิตรู้ครับกลายเป็นยากุซ่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นปะนะครับ
นี่เห็นไหมนะครับคาตาคุรีผมเนี่ยจากเท่ๆครับกลายเป็นตัวละครอะไรไม่รู้นะครับว่าตัวของลูฟี่เนี่ยครับยังไม่เปลี่ยนเลยนะฮะยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ไม่รู้ครับว่าจะโดนเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่ายังไงอนาคตก็น่าจะโดนเปลี่ยนเนาะนะครับแน่นอน 100% นะครับนะครับถ้าเกิดเห็นไคโดนะครับโหบอกเลยว่าน่าเกลียดมากนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นไคโดนี่คือแบบราคาตกได้เลยครับเป็นตัวละครบอร์ดที่แบบราคา 3-4,000 ครับมาเจอแลนด์นะครับผมมาเจอแลนด์หายตีพีทีโร่ไม่โดนนะครับนี่มาฮีโร่ก็โดนตอนนั้นเปลี่ยนไปเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่วันพีชน่าจะหนักกว่าตัวของมาฮีโร่นะเพราะว่าพี่แก Netflix ค่อนข้างทุนหนามากนะนะครับนี่คูมาครับผมกลายเป็นตัวละครคล้ายๆกับในเรื่องอะไรนะไอ้นาโรโตะเลยครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่มันมีปิดผ้าแบบนี้แล้วตาแบบนี้คล้ายๆกันเลยนะครับนี่นะครับให้ดูเลยแล้วก็เปลี่ยนมากๆซามูไรโอเด้งนี่เป็นยังไงนะผมอยากรู้มากเลยโอเด้งนะครับผมอยากให้ดูโอเด้งก่อนโอเด้งครับเท่มากเท่หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ที่ผมบอกไว้ว่าจะมีตัวละครทั้งน่าเกลียดแล้วก็เท่ใช่ไหมตัวของรอเนี่ยผมมองว่ามันเท่นะเปลี่ยนมาแบบนี้มันเท่มากนะครับถ้ามันได้เปิดตามาเปิดตาเนี่ยมันเหมือนพระเอกอีกเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดมานะตัวของรอนะครับเรียกว่าเท่มากนะครับเพื่อนๆโหเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครไปเยอะมากๆเลยครับมันพีชนี่โอเด้งครับกลายเป็นตัวนี้ไปแล้วครับเพื่อนๆคิดยังไงอ่ะนะครับวันพีชนะครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหบางตัวนี่คือยับครับบอกเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสที่จะไม่โดนครับกราฟนะครับกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้วนะครับเฮเวปโปปะเนี่ยกราฟเป็นพ่อเฮเวปโปปะเนี่ยเหมือนทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับมีฮอกนะครับกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนค่อนข้างหนักจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูฟี่โดนเมื่อไหร่อาจจะเป็นผมสีชมพูสีแดงก็ได้นะครับอนาคตเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ออลสตาร์เนี่ยแบบเอาแบบเพื่อนๆที่เล่นออลสตาร์เนาะคิดเห็นยังไงบ้างครับกับโมเดลที่เปลี่ยนไปนะครับยังรับกันได้หรือเปล่านะครับหรือว่าตัวละครที่เพื่อนๆชอบครับจะโดนกันหรือเปล่านะครับมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยละกันนะครับผมอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนเนาะสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าผมพูดผิดตรงไหนข่าวๆตรงไหนน้อยกันไปหรือว่าพูดตรงไหนที่แบบไม่ชัดเจนเกินไปนะครับขออภัยด้วยนะแล้วสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดตามกดกริ่งให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ผมตาโยดาละครับผมขอบคุณที่ดูจบนะฮะก็แค่คลิปไร้สาระคลิปหนึ่งนะครับที่ลงมาเนาะครับ